สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแจ็คเหมือนเดิมนะวันนี้แจ็คก็ได้พาลูกน้องเนาะพี่ๆแล้วก็คุณน้าไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะดูสิวันนี้ก็ไปติดแผงโซลาร์เซลล์นะคะก็มีการเตรียมของอะที่ปูนลงเสาเริ่มตั้งแต่ทำวางรากฐานของแผงโซลาร์เซลล์เลยนี่เห็นปะมีลูกน้องทำแดดก็ค่อนข้างจะร้อนเนาะนี่อะได้โครงสร้างเริ่มได้โครงสร้างมาแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นแบบปั๊มน้ำปั๊มโซลาร์เซลล์ค่ะเอาไว้ดูดน้ำขึ้นมาเนาะโอเคนี่ก็โครงสร้างเสร็จแล้วเราเริ่มใส่แผงโซลาร์เซลล์แล้วอันนี้ก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์4แผงนะคะนี่ได้แล้วเสร็จแล้วนี่ก็ประกอบตู้ไฟเพื่อที่จะเชื่อมไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ามาในกล่องตัวนี้แล้วแบบว่าให้ปั๊มน้ำทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องชายของแจ็คเองส่วนตรงนี้ก็ลงท่อปั๊มน้ำลงไปแล้วแจ็คไม่ได้ถ่ายแบบละเอียดมากนี่น้องก็ต่อสายไฟต่อสายไฟละเริ่มต่อสายไฟมาแล้วต่อสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์หลายขั้นตอนมาตอนนี้ก็คือประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วก็คือต่อสายไฟแล้วนี่คือเครื่องทำงานแล้วอะเรามาดูน้ำกันอันนี้ที่แจ็คถ่ายขึ้นก็คือวันนั้นอะมันเป็นแบบว่าฝนตกก็คือมันไม่มีแสงแลนคือมันมีแสงนิดเดียวแต่น้ำยังออกให้เห็นนิดนึงแล้วนี้วันต่อมาก็เลยไปถ่ายแบบรูปแบบเต็มๆนี่คือบ่อนี้คือเจาะแล้วแบบน้ำออกพุ่งเยอะมากนี่คือแสงสว่างเต็มที่แล้วก็คือทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยเป็นไงบ้างคะเรามาดูบรรยากาศกันอันนี้คือบรรยากาศวันแรกที่ติดตั้งตอนที่ไม่มีฝนนะคะโอ้ตอนนั้นคือมีฝน ก็คือแบบว่ามันไม่ค่อยมีแดดก็ให้ชมบรรยากาศกันนะคะก็ถ้าหากสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรได้เลยนะคะ0937570492นะคะช่างหมอนนะคะสนใจติดต่อปั๊มน้ำบาดาลอะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกับแจ็คใหม่คลิปหน้านะโอเคบ๊ายบาย